สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ตามที่มีพระบรมราชโอ,องการโปรโดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรญธดาการณสูตรองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและผ้าไตรถวายแด่พระพิพัฒนวชิโรภาสนาวัดวังอ้ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระบรมราชโอ,องคการโปรดพระราชทานสัญ,ญบัตตั้งสมณศักดิ์พระครูสุข,ขุมวันโนภาษเจ้าอาวาสวัดวังอ้อเจ้าคณะตำบลหัวดอนและผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อเป็นพระราชาคณะเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564มีนามว่าพระพิพัฒน์วชิโรภาษ ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนชุมชนตามหลักโบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนโดยน้อมนําแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาชบพิรมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเน้นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเป็นการผสมผสานทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติ พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดย์และพ้าไตรถวายแด่พระธรรมวชิระเมธีนวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่ตามที่มีพระบรมราชโอง,องการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักพระเทศปริยัติมุนีมีชายวิรปัญโยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามและเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นพระธรรมวชิระเมธีสีปริยติยาคมอุดมศาสนรก,กิจนิลกตรีปิดกบัณฑิต มหาคณิตสอนบอวรสังคารามคามาวาสีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปคือพระครูปรัตเมทีวรวัต่1พระครูวินัยทหน1พระครูธรรมทหน1พระครูสังครัก1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1พระธรรมวชิระเมทีเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2507เป็นชาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เป็นพระเถระที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะพระสังฆาธิการและเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เฝ้า วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครประธานพระโวโรากาสให้นายบดินทร์รัศมีเทศรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำพระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจาก4อำเภอในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เฝ้ากราบทูลรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิถีความเป็นอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกำลังใจและมีพระสัมโมทนียกถา,าความตอนหนึ่งว่าความเมตตานั้นมีคุณานุค,คุณกว้างขวางยิ่งนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้ถึง11ประการ อันนี้สองข้อสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้แก่ผู้เจริญเมตาย่อมเป็นที่รักในหมู่มนุษย์ความรักคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองกันในหมู่มนุษย์อันหมายถึงสันติสุขที่ทุกคนปรารถนาย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้เลยหากแต่ละบุคคลยังปราศจากเมตตาอย่างจริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงตั้งต้นการประพฤติปฏิบัตทิทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารอยู่เสมอทุกลมหายใจ เริ่มจากคนใกล้ขยายวงออกไปสู่คนไกลและเริ่มจากคนที่เรารักใคร่ชอบพอขยายวงออกไปสู่คนที่มีจิตประทุษร้ายหรือตั้งตนเป็นภยัยรีหากท่านทำได้ดังนี้ความเมตตาอย่างไม่มีประมาณจะค่อยๆทวีปริมาณขึ้นเป็นกระแสะแห่งความร่มเย็นจนกระทั่งในสายตาของท่านมองไม่เห็นใครที่น่าเกลียดชังอยู่บนโลกนี้คงมีแต่เพื่อนร่วมโลกที่ควรได้รับกระแสะความร่มเย็นจากจิตใจเรา ซึ่งจะทําให้คนที่รักอยู่แล้วยิ่งรักใครสนิทใจไม่เสื่อมคลายและทําให้คนที่เคยชังอาจกลับกลายเป็นคนรู้สึกเฉยเฉยแล้วอาจเปลี่ยนใจมารู้สึกรักสามัคคีกันได้ในที่สุดสภาวะเช่นนี้แลจะช่วยค้าจุนสังคมไทยให้คงอยู่ร่วมกันได้ในทุกหมู่ชนและยังเป็นการค้าจุนโลกนี้ไปพร้อมๆกันด้วยในานามคณะสงฆ์ขอถวายกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้พุทธบริษัทในจังหวัดชายแดนภาคใต้บริบูรณ์ด้วยสรพกำลัง ในอันที่จะเชิดชูสันติถุของชาติไทยอีกทั้งรักษาพระบวรพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรไม่มีวันเสื่อมสูญโครงการทูบีนัมวันจัดการประกวดผลงานระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2564ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดบดีโปรดให้นายบุญชอบสุทธรรมบงประดกระทรงรายงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2564ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรีการประกวดผลงานทูบีนัมเบอร์วันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้มีการปรับรูปแบบและวิธีการประกวดตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กาการประกวดเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาต่อยอดงานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพพร้อมกับการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือดำเนินง,งานที่สำคัญ มีโครงสร้างการดำเนินงาน2ระดับคือโครงสร้างจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันและอำเภอทูบีนัมเบอร์วันดำเนินงานการบริหารจัดการและบรรณาการภาพรวมและโครงสร้างชมรมทูบีนัมเบอร์วันซึ่งจัดตั้งครอบคลุมในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำทันทสถานและสํานักงานคุมประพฤติในทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของสมาชิกและก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสมาชิกบุคคลอื่นชุมชนและสังคมม,มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสอบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาสุส่งผลให้เกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิติมิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาพานเรนทิราเทพ,พย,พยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระร,ราชธิดาประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ประสอบอุทกภัย จึงโปรดให้มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสองจุดในจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชาทานประกอบอาหารมอบให้กับผู้ประสรบอุทกภัยในพื้นที่จํานวนเจ็0ันกล่องดําเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่5สําหรับเมนูวันนี้ประกอบด้วยข้าวน่องไก่ตุนลล๋นพนโลผัดพริกแกงหน่อไม้หมูสับและผัดกระเพราหมูสับ และที่โรงครัวพระราชทานณโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประกอบอาหารปรุงสุกรวม1,550กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวแกงแฟงหมู3ชั้นผัดน้ำพริกหมูผักสดและไข่ต้มทั้งนี้มูลละนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ